วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่กองประกวดมิสแกรนด์สระบุรีประจำปี2023ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับคุณผู้ชมหานี่เลยอยู่กับพีดีคนเก่งประจำปีของเราเลยก็ว่าได้พี่มอร์ฟีนนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไฟนอลแล้วไฟนอลแล้วกล่าวนิดนึงตื่นเต้นมากวันนี้คือความทุ่มเทของเรานะฮะก็มาถึงจุดเรียกว่าโค้งสุดท้ายนะคะของระดับจังหวัดแล้วก็ตั้งใจมากค่ะคือแบบจัดงานแบบว่าเต็มที่สุดๆเลยก็อยากให้ทุกคนชื่นชมกับมันให้เต็มที่นะคะเพราะว่าฟินตั้งใจจริงๆค่ะแล้วก็ทีมงานของเราทุกคนค่ะเก็บตัวแล้วน้องๆเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าน้องๆแข็งแรงกว่าที่ฟินคิดไว้เยอะน้องทุกคนเข้มแข็งมากคืออาจจะมีบางคนป่วยบ้างจากการเจ็บตัวที่แบบเข้มงวดมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าแน่นจริงๆเกี่ยวกับตารางนะคะแต่ว่าก็ปรากฏว่าทุกอย่างก็ผ่านมาได้ดีน้องๆเข้มแข็งแล้วก็น้องๆตั้งใจมากๆนะคะสมกับพี่ฟินทุ่มเทเลยค่ะตอนนี้ในโลกออนไลน์เนี่ยนะคะเวทีสระบุรีเนี่ยต้องบอกว่าในออนไลน์คอมเมนต์มาบอกว่าเป็นเวทีที่จัดดีระดับประเทศเลยอ่ะยังไงก็นั่นคือความตั้งใจตั้งแต่เริ่มของฟินนะคะคือฟินอยากทำให้มันเต็มที่ที่สุดว่าให้เรามองกลับมากี่ครั้งเนี่ยเราก็ยังยิ้มกับมันด้วยความภาคภูมิใจนะคะวันนี้ก็คิดว่ามันสมอย่างที่หวังไว้แต่ก็วันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะว่ามันจะสมบูรณ์แบบอย่างที่ฟินหวังไว้หรือเปล่าค่ะได้เลยสำหรับผู้ชนะวันนี้เนี่ยอยากให้พี่ฟินเนี่ยกล่าวถึงน้องที่จะต้องไประดับประเทศนะให้ทำเต็มที่นิดนึงให้กำลังใจคือวันนี้ผู้ชนะได้เงินรางวัลรวมถึงของต่างๆถึงมูลค่า2ล้านบาทนะคะก็ต้องบอกตรงๆเลยว่าเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากกับความเหน็ดเหนื่อยนะคะแล้วก็ยังมีนี่คือจุดเริ่มต้นยังมีอะไรอีกให้เราต้องฝ่าฟันกันอีกมากมายนะคะที่ฟินทำทุกอย่างให้มันเข้มข้นขนาดนี้นะคะเพื่อต้องการให้คัดคนที่แน่จริงคัดคนที่จะไปกับเราถึงระดับประเทศได้และแน่นอนว่าคนที่ทำงานกับองค์กรเราได้แบบเขาเรียกว่าอะไรทำงานอย่างมืออาชีพได้ค่ะได้เลยสุดท้ายแล้วอยากให้ขอบคุณแฟนนางงามทั้งหลายนะฮะแล้วก็แฟนคลับที่คอยสนับสนุนเวทีมิสแกรนด์สระบุรีครั้งหนึ่งสิ่งที่ฟินจะทำทุกวันเลยก่อนนอนไม่ว่าจะตีสามตีสี่ก็คือการเข้าไปในกลุ่มนางงามทุกกลุ่มที่ฟินมีอยู่แล้วก็เข้าไปเซิร์ชคำว่าสระบุรีนะคะเพื่อดูฟีดแบ็กของนางงามเพื่อดูความวิจารณ์การวิจารณ์การพูดถึงของทุกคนนะคะซึ่งอะไรที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยเรารับฟังทั้งนั้นแล้วก็เอามาปรับปรุงผลงานของเราเองนะคะนี่คือสิ่งที่ฟินทำมาโดยตลอดและสิ่งที่ฟินได้รับในช่วงหลังๆมานี้หลังจากพรีลิมคือมีการชมกันเยอะมากต้องขอขอบพระคุณจากใจจริงๆนะคะวันนี้ต้องเรามาถึงจุดที่โค้งสุดท้ายเนี่ยต้องบอกจริงๆว่าหลายๆคนเนี่ยติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงแรกแล้วก็ให้กำลังใจกันเสมอถึงแม้ว่าในช่วงที่แบบยังไม่มีใครพูดถึงก็มีคนเป็นกลุ่มนึงที่เป็นแฟนคลับและให้กำลังใจกันมาตลอดต้องขอขอบพระคุณจริงๆวันนี้เพราะบอกเลยว่ากำลังใจของคุณเนี่ยทำให้เรามีแรงเดินค่ะได้เลยสำหรับน้องๆที่ไม่ได้ไปต่อนะฮะอยากให้กำลังใจนิดนึงบอกว่าอยากให้ไปทุกคนนะแต่ว่าที่มันมีจำกัดมงมีแค่มงเดียวท็อป10ก็ดึงแค่10คนไม่ได้หมายความว่าทุกคนไม่เก่งแต่ว่าพี่ฟินอ่ะเลือกได้แค่นี้นะคะต้องยอมรับจริงๆว่าเวทีของเราปีนี้สาวงามเยอะมากนะคะไม่ต้องเสียกำลังใจค่ะไปต่อค่ะมีจังหวัดดีๆให้ลงอีกเยอะแยะมากมายพี่ฟินยินดีสนับสนุนแล้วก็ดันหลังสุดชีวิตเลยค่ะขอบคุณพี่มอฟินมากค่ะ